คิดมากไปหรือเปล่ายิ่งหมกมุ่นคุ้นคิดยิ่งสับสนก็ควรอย่าได้คิดไม่ว่าใครๆหากคิดมากเกินไปอาจต้องทบทวนความหมายของชีวิตใหม่คิดมากไปหรือเปล่าคิดเท่าไรก็ไม่รู้ต่อเมื่อหยุดคิดจึงจะรู้ท่านจะไปคิดทำไมในเมื่อมันเป็นความจริงความจริงก็คือความจริงไม่ใช่ความคิดความคิดก็คือความคิดไม่ใช่ความจริงระวังความคิดเห็นจะไปปิดบังความจริงจะพลาดจากการรู้ความจริงเพราะติดอยู่ที่ความคิดเห็นความจริงไม่ได้ไปปิดบังความคิดแต่ความคิดเป็นตัวปิดบังไม่ให้เห็นความจริงความคิดทั้งหมดเกิดจากความไม่รู้อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารผู้รู้ไม่คิดที่คิดยังไม่รู้มีแต่เวลารู้ไม่มีเวลาคิดรวมทั้งรู้ว่ากำลังคิดด้วยในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้อยู่กับความจริงแท้ๆความจริงแท้ก็คือปัจจุบันและปัจจุบันก็ได้แก่ความรู้ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อพัฒนาความคิดแต่พัฒนาความรู้ญาณความคิดไม่สามารถทำให้พ้นทุกข์ได้ทุกข์พ้นไม่ได้เพราะความคิดถ้าคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกก็ออกจากความคิดเสียแล้วไม่อยู่กับความจริงคือความรู้สภาพรู้หรือความรู้สึกเมื่อรู้อยู่ก็ต้องอยู่กับรู้จะไปอยู่กับความคิดทำไมเมื่อรู้สึกอยู่ก็ต้องอยู่กับความรู้สึกจะไปอยู่กับความคิดทำไมเมื่อคิดอยู่ก็ต้องรู้ว่าคิดจะไปคิดว่าจะรู้คิดได้อย่างไรทำไมพอบอกว่าให้ออกจากคิดก็กลับไปคิดว่าจะออกจากคิดได้อย่างไรพอบอกว่าไม่ต้องคิดก็กลับไปคิดอีกว่าทำอย่างไรจึงจะไม่คิดเฮ้ยช่างมากไปด้วยความคิดจริงๆพอนวลจันทร์